่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทผ้าโทชุดที่2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่วยทับท่านห่วยสำราญได้ร่วมกันวางแผนทำการดักซุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่2603บริเวณป่าทิศตะวันออกช่องโดนแก้วขณะทำการดักซุ่มมีเสียงฟ้าห้องและฝนตกตลอดเวลาจนกระทั่งเวลาประมาณ20:45พบเห็นแสงไฟ 4-5 ดวงส่องมาตามทางที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่พอเข้ามาใกล้มองเห็นกลุ่มชายประมาณ 6-7 คนกำลังซอยกันชักลากไม้เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุ่มกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ทิ่มไม้แล่นลบหนีกันคนละทิศละทางและอาศัยความมืดลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบไม้ประดูท่อนจำนวน1ท่อนพร้อมเลื่อยตัด1ปืนมัดร่วมกันอยู่บนเผาหล่อรถเข็นและได้ตรวจวัดไม้ประดูด้วยความยาว245เซนติเมตรความตัว120เซนติเมตรปริมาตร 0.282 ลูกบาศก์เมตรจึงได้ดำเนินการตรวจยึดเพื่อติดตามหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ชุดสมาร์ทผ้าโทเจ้าหน้าที่หน่วยช่องจอมเจ้าหน้าที่ร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่217เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันตรวจยึดไม้พยุงของกลางจำนวน5ท่อนคิดปริมาตรได้ 0.381 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐ 92,250 บาทและตรวจยึดรถจักรยานยนต์ยึดทรงพนักงานสอบสวนเพื่อทรงตรวจโดยแจ้งขอกล่าวหาว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์ร่วมกันทำไม้ร่วมกันมิไม้ห้องหามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองทรงบันทึกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดมเพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่วยทับท่านห่วยสำราญร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกาบเชิงได้สนธิกำลังร่วมกันลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทผ้าโทตรวจป่าปามการเข้ามาลักลอบทำลายทรัพยากรป่าใหม่ในพื้นที่และการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนป่าด้านทิศตะวันออกบ้านขย่องหมู่ที่5ตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่วยทับท่านห่วยสำราญคณะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าขย่องได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบต้นไม้พยุงล่มขวางทางลาดยางระหว่างเส้นทางบ้านขย่องบ้านคณะตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จากนั้นจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทผ้าโทชุดที่3และกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประกอบกำลังเข้าไปตรวจสอบในบริเวณที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งคณะเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุพบไม้พยุงถูกตัดล่มฆ่าต่อจำนวน1ต้นล่มขวางทางลาดยางยังไม่ได้ตัดท่อนคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตัดท่อนเพื่อสะดวกในการชักลากพร้อมกับยึดไม้พยุงไว้เป็นของกลางจำนวน7ท่อนปริมาตร 0.616 ลูกบาศก์เมตรค่าภาคหลวง 49.28 บาทค่าเสียหายของรัฐ 154,000 บาทที่เกิดเหตุบริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านขย่องหมู่ที่5ตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่วยทับท่านห่วยสำราญนำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดมป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงวิเศษรายงานสวัสดีครับ